นับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพปากตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงที่2ของรายการยังอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รุ้นรับของรางวัลไปทั้งหมด4ชิ้นด้วยกัน เป็นเครื่องตกแต่งบ้านอยากได้หรือเปล่าเป็นงานโครเชต์ที่เขาเคลือบหินที่ตั๊กกี้เขาก็ไปหามาให้ใช่ครับคือไม่ใช่ผ้านิ่มๆเหมือนเนาะลักษณะก็คือแข็งอะเนี่ยเนี่ยป้าก็ใส่โทรศัพท์ใช่ครับมาที่เรื่องราวของการเมืองสักนิดนึงนะฮะล่าสุดของกลุ่มกปปส.หลังจากที่เขามีการเดินเรียกแขกรายวันเนี่ยเขาจะแบบเดินกัน3วันติดเลยก็คือตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอามาบอกกันว่าเขาเดินไปที่ไหนกันบ้างวันนี้ประมาณสัก10โมงทางด้านของกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.นะฮะเขาก็จะมีการเดินขบวนกันเริ่มต้นจากที่บริเวณสะพานมัขวานนะฮะจะผ่านเดินแล้วมั้งป่านเนี้ยไม่รู้ว่าตอนสายจะเดินหรือเปล่าเพราะว่า6โมงเช้าวันนี้จะมีการประกาศทุกท่านจะได้ยินการประกาศกฎอัยการศึกใช่ครับเพราะฉะนั้นกำหนดการอันนี้เอาแล้วเคไม่ต้องอ่านเปลี่ยนเอาไปแล้วนะฮะไปที่เรื่องราวของการรวบแก๊งยาบ้า นะฮะมีหัวโจกสั่งมาจากในเรือนจำเอาอีกแล้วเห็นไหมตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเขาก็ไปจับคนร้ายได้4คนอายุอ่อนๆทั้งนั้นเลย25 26 27และก็32เป็นผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนโดยจับได้คนแรกคือผู้หญิงนะฮะนางสาวสุชาดาก็ไปจับได้พร้อมกับยาบ้าประมาณ 3,000 เม็ดแล้วก็ไปขยายผลจับได้อีก3คนนางสาวสุชาดาก็บอกว่าเธอจะคอยรับคำสั่งจากโทรศัพท์ทางโทรศัพท์นะฮะจากนายปัญญากรน้อยศรีดาอายุ41ปีนายคนนี้เป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำกลางนครราชสีมาพอรับคำสั่งทางโทรศัพท์ปุ๊บเธอก็จะไปรับยาบ้าตามจุดที่นัดหมายแล้วก็นำไปส่งต่อให้กับกลุ่มเครือข่ายที่มีการสั่งซื้อเมื่อทำงานเสร็จเธอก็ได้รับการโอนเงินโอ้แหมแล้วมันก็ขาใหญ่จริงๆนะเป็นนักโทษถูกขังในเรือนจำยาบ้าแต่มันมีโทรศัพท์แล้วมันก็มีลูกน้องคอยทำงานให้อยู่ข้างนอกแล้วอย่างนี้มันจะไปติดคุกทำแมวอะไรนั่นน่ะสิเนี่ยแหละอยู่ข้างในก็แบบมีกินดีอยู่ดีอีกอันนึงน่ะที่อยากจะให้มีการเข้มงวดก็คือเรื่องของการจองจำคนพวกนี้ครับไหนบอกว่าอยู่ในแดนที่มีความมั่นคงสูงน่ะความมั่นคงสูงก็แปลว่าเข้มงวดทุกอย่างทุกสิ่งแต่เนี่ยขาใหญ่อย่างเงี้ยใต้โต๊ะอ่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะสินะฮะไม่งั้นเขาไม่มีโทรศัพท์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เรือนจำกลางนครราชสีมานะฮะก็จับได้4คนไปที่เรื่องราวเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานก็มีอีกแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ได้รับความเสียหายเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักรีสอร์ทต่างๆรวมถึงโรงเรียนด้วยอย่างเช่นที่ตำบลโดงมะดะที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยฮะล่าสุดน้องๆนักเรียนชั้นม.1 ถึงม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมเขาก็เปิดเทอมกันประจอยเขาก็ไปเรียนหนังสือแต่ทีนี้ว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีอาคารเรียนอยู่3อาคารแล้วอาคารเขาเสียหายต้องมีการรื้อถอนแล้วก็ประกาศให้เป็นเขตอันตรายโรงเรียนเขาเลยจัดทำสร้างห้องเรียนชั่วคราวขึ้นมาจากโรงรถแล้วก็ใช้โรงฝึกงานเป็นที่เรียนชั่วคราวนะฮะเป็นห้องเรียนชั่วคราว11ห้องและที่สำคัญที่เป็นปัญหาณตอนนี้คือห้องน้ำไม่พอใช้เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด675คนแต่ห้องน้ำที่สามารถใช้การได้ก็คือห้องน้ำผู้หญิง3ห้องห้องน้ำผู้ชาย3ห้องที่ใช้งานได้นะฮะแต่ว่าทางโรงเรียนเขาจะเร่งทำการสร้างห้องน้ำที่เป็นเฉพาะปัสสาวะขึ้นมาก่อนแล้วส่วนการซ่อมแซมโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยให้กลับมาสู่สภาพเดิมคาดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนแห่งนี้แห่งเดียวนะเราเคยรายงานว่ามีตั้งร้อยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่5พฤษภาคมแต่ว่าการเข้าไปซ่อมแซมเนี่ยทำได้ช้าเพราะว่าโหมันเยอะจริงๆอะเค้กแล้วลูกๆก็ตอนนี้ก็ลำบากไม่มีที่จะเรียนหนังสือองค์กรไหนสาธารณกุศลไหนที่ดูแลได้เนี่ยไปช่วยหน่อยเถอะเพราะลำบากจริงๆอะดูสิเนี่ยไม่มีที่จะเรียนหนังสือเลยลูกเอ้ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาทาง Twitter บอกว่าทหารจะประกาศอะไรก็ประกาศไปตอนนี้ดูปักตลาดอยู่อ้าวเอ๊ยยังไงก็ดูปักตลาดอยู่ไงเดี๋ยวก็ทหารประกาศก็รอฟังเพราะว่าเขาจะตัดชับไปเลยเนาะมาที่เรื่องราวเหตุพายุป้าขอแบบอันนี้ป้าตื่นเต้นเองนะเค้กว่าไงนี่เป็นครั้งที่2ในชีวิตแล้วอ่ะเมื่อตอนปี49ก็อย่างเงี้ยตื่นเต้นแบบเนี้ยครับแต่ครั้งนั้นยังสาวอยู่แต่ละก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าก็อย่าไปตื่นตระหนกนะฮะมาที่เรื่องราวของพายุฝนพัดกระหน่ำถล่มทลายกันบ้างนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเกิดพายุลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงหลังจากที่พายุฝนสงบลงก็ไปสำรวจความเสียหายปรากฏว่าไปพบกับต้นไทรขนาดใหญ่นะฮะ
ริมถนนพดุงวิถีที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามอายุกว่า300ปีว่าจอยหักโค่นลงมากีดขวางถนนและที่สำคัญมันกีดขวางหักลงมาขนาดที่มีรถวิ่งผ่านด้วยความเร็วมันก็เลยทับกับรถยนต์ที่เห็นดังภาพนะฮะแล้วที่สำคัญเบื้องสองคือว่ากิ่งไม้ของต้นไทรแทงเข้าไปในกระจกทะลุไปตรงฝั่งของคนขับรถคนลุกแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะป้าจอยต้องตัดต้นไม้ดูเก๋ๆแล้วคือเขาบอกว่าต้องตัดต้นไม้คือต้องตัดทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนกว่าจะเอารถออกมาได้อุ๊ยตายแล้วดูสินั่นน่ะมันบอบบางมากนะรถสมัยเนี้ยใช่ครับไม่เหมือนเหล็กอ่ะมันเป็นอะไรหมาเห่ายังยุบเลยฮะจริงๆฉันจะบอกว่าวันนั้นมีรถมาขวางรถป้าเว้ยแล้วป้าก็ไปเข็นแล้วมันบึ๊บลงมาเหมือนกันคุณเพื่อนเคยไปเข็นรถยี่ห้อนึงฉันก็เลยเคาะเบาๆมันก็เด้งขึ้นคุณเพื่อนเคยไปเข็นรถยี่ห้อนึงรถมันขวางอยู่เข็นปุบบุบเข้าไปเลยจ้าทำไมมันบางขนาดนี้รถยนต์สมัยนี้นะฮะแล้วรับภาษาอะไรเนี่ยต้นไม้ต้นมันร่มมันเถอะใช่แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือเคราะห์ดีคือไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่ารถก็พังไปมาที่อีกจังหวัดนึงนะเหตุการณ์ของพายุฝนพัดกระหน่ำเหมือนกันนะฮะเกิดเหตุที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ตำบลทุ่งยางเกิดเหตุที่วัดพระแท่นศิลาอาบพระอารามหลวงนะฮะเกิดพายุฝนแล้วก็พัดถล่มลงมาต้นตาลอายุกว่า300ปีถูกแรงพายุฤดูร้อนโค่นหักเป็น4ท่อนว่าจอยและที่สำคัญนะฮะพัดทับหลังคาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นอาคารไม้อายุกว่า100ปีอยู่ภายในพระอารามหลวงแห่งนี้นะฮะท่อนของต้นตาลยังไปหล่นทับเครื่องปั้นดินเผาอายุระหว่าง200ถึง300ปีที่ชาวบ้านอำเภอลับแลนำมามอบให้กับวัดและก็จัดโชว์เป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวลับแลแตกเสียหายจำนวนมากคือส่วนพิพิธภัณฑ์พังข้าวของเครื่องปั้นดินเผาโบราณพังนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการช่วยกันเก็บฟื้นฟูแล้วก็พิพิธภัณฑ์ยังเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตามปกติเดี๋ยวก่อนนะเค้กหักเป็น4ท่อนเลยหักเป็น4ท่อนอุ๊ยอายุกว่า300ปีป้าจอยเมื่อข่าวก่อนอันนี้ก็คือต้นทรายอายุ300ปีอันนี้ก็ต้นตาลคือเสียดายในเนี้ยเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไงหม้อถ้วยชามรำไหของโบราณโบราณแตกหมดเลยแล้วตอนนี้เห็นทางเมืองลับแลอุตรดิตถ์ก็เข้าไปดูแลเพื่อให้ตรงเนี้ยเป็นแหล่งเรียนรู้ป้าจอยดูท่อนโอ้แต่เป็นท่อนของต้นตาลไงมันก็จะเร็วๆยาวๆนะคุณผู้ชมถามเค้กมาจะประกาศกฎอัยการศึกเหรอก็ใช่ครับจะมีการประกาศกฎอัยการศึกประมาณสัก6โมงเช้าผ่านทางทีวีทุกช่องนะฮะตอนนี้ในมือผู้ประกาศทุกคนก็จะมีอย่างนี้แล้วใช่แต่ว่ารอประกาศจะเป็นทางการครับแล้วว่าไม่ต้องตื่นเต้นจริงๆไม่มีอะไรคือมันไม่มีอะไรเลยฮะคือแบบเราก็ทำตัวตามปกติถ้าเราไม่ใช่คนที่แบบสุดโต่งใช่ถ้าเป็นคนดีประชาชนคนที่ปกติแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายต่อบ้านต่อเมืองอยู่เฉยๆชมบ้างสิวันนี้ใส่แว่นตามา วันนี้เค้กปอง แล้ววันนี้ป้าก็ใส่กระโปรงเห็นไหมก็นี่ไงเพราะว่าเราเนี่ยใส่กระโปรงใส่แว่นตาเนี่ยก็เลยเกิดการประกาศกฎอัยการศึกขึ้นมาอันนี้ไม่ต้อนรับทหารเดี๋ยวหาว่าดิฉันไม่สุภาพมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นปัญหาของพี่น้องชาวเกษตรกรกระเทียมนะเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กว่า20คนเขาก็ไปรวมตัวกันยื่นหนังสือให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าให้มาช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมหน่อยเถอะเพราะว่าตอนนี้ประสบกับปัญหาราคากระเทียมตกต่ำรวมถึงยังมีการนำเข้ากระเทียมจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยไอ้ประเด็นนี้สำคัญเค้กจำได้ไหมเมื่อ10ปีก่อนเขาประกาศ FTAFTA ก็คือเขตการค้าเสรีครับเขตการค้าเสรีก็แปลว่าเราสามารถนำเข้าสินค้าทางการเกษตรได้จากประเทศต่างๆที่ตกลงกันทำการค้าเนี่ยได้แบบไม่อั้นไม่มีข้อจำกัดเขาก็เอากระเทียมเอาหัวหอมเอาพืชเอาผักเอาส้มลูกเล็กๆมาจากไหนจากจีนเพราะมันถูกใช่ไหมต้นทุนมันถูกเอามาขายและกระเทียมไทยกิโลเท่าไหร่จ๊ะน้องตอนนี้เหรอแพงตอนนี้แพงมากคือแต่ก่อนเนี่ยขายได้สูงสุดกิโลละ60บาทป้าจอยแต่พอมาเจอปัญหานี้ขายได้เท่าไหร่30บาทถึง35บาทต้นทุนเขาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ทุกวันนี้ขายได้แบบราคาทุนอะบางครั้งขายแบบขาดทุนอะเพราะฉะนั้นเลยมายื่นหนังสือบอกว่าช่วยดูแลหน่อยเถอะอย่างน้อยที่สุดเลยนะเอาอย่างน้อยที่สุดเลยขอแค่การชะลอนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมเพราะชาวเกษตรกรกลุ่มนี้เชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นอะคาดว่ากระเทียมของเกษตรกรในพื้นที่จะขายหมดแล้วแล้วค่อยนําเข้ามาอย่าเพิ่งนําเข้ามาตอนที่เรากำลังจะขายเพราะราคามันจะค้านกันถูกแล้วก็อย่างที่ทุกๆคนทราบอะค่ะว่าถ้าเราไปที่ตลาดแล้วเราก็จะเจอกระเทียมหลายแบบกระเทียมไทยเนี่ยราคาสูงเพราะปลูกในดินดีแถวๆเชียงใหม่แถวๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พอ
เจอกระเทียมไอ้ที่กรีบใหญ่ๆเห็นปะที่มันมาจากพม่าลูกโตๆปอกก็ง่ายแต่กลิ่นจะไม่ฉุนและราคาถูกกว่าคนซื้ออะไรก็ซื้อของถูกแล้วเกษตรกรเป็นไงก็เจ๊งกระบงอย่างนี้ไงถูกต้องมันจะมีกระเทียมหัวเล็กหัวใหญ่หัวต่างๆนานาแต่ว่าจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปรสชาติก็จะไม่เหมือนกันอีกแน่นอนแต่ว่าเราซื้อเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดมากเราจะซื้อแบบของถูกก็ใช่แต่ของถูกไม่ได้แปลว่าของดีไงครับเค้กก็ถ้าทำส้มตำเค้กใช้กระเทียมเม็ดใหญ่ไม่อร่อยเลยต้องใช้กระเทียมไส้ในที่มันเป็นกลีบเล็กแล้วก็เปลือกบางแล้วก็โขลกนะถ้าเป็นกระเทียมแซ่บถ้าเป็นกระเทียมเม็ดใหญ่ๆก็ต้องไปหั่นเป็นชิ้นๆกินกับข้าวขาหมูแต่จริงๆแล้วไม่อร่อยเค้กกระเทียมไทยอร่อยที่สุดใน3โลกป้าจะบอกให้แล้วก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยแล้วเนี่ยเขาขายไม่ได้แบบนี้ป้าคิดถึงตอนนู้นเลยเกษตรกรหัวหอมจำได้ไหมเค้กที่หอมเน่ากันไปทั้งโอ้โหจริงๆแล้วหอมแดงของไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกนะมันทั้งฉุนทั้งมีคุณสรรพคุณทางยาและราคาหอมแดงของไทยเนี่ยจะราคาจะแพงกว่าหอมแขกหอมอะไรต่างๆเดี๋ยวพอรสชาติมันลดกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วยกันกินของไทยใช้ของไทยส่งเสริมสินค้าไทยและไม่ว่าไอ้พวกเทรดเดอร์เนี่ยนะเอาของนอกเข้ามาขายขนาดไหนก็ถ้าเราไม่ซื้อสักอย่างก็เจ๊งครับเออตื่นเต้นกับกฎอัยการศึกของป้าจอยแต่แอบดีใจเอ้าแอบดีใจที่มีการประกาศนะป้าน่ะตื่นเต้นเพราะว่าหื้อหล่อๆนั่นเลยที่มาตึกเราไปที่เรื่องราวภาพหนึ่งนะฮะทำไมตื่นเต้นไปที่เรื่องราวภาพหนึ่งที่กำลังแพร่หลายทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วตอนนี้นะฮะเป็นภาพพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งนั่งเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นที่ผู้เล่นขึ้นนั่งรถรางเข้าไปผจญภัยในอุโมงค์ตามแบบฉบับภาพยนตร์ดังของค่าย Universal นะฮะเป็นภาพนี้คุณผู้ชมดูนะเป็นภาพพระสงฆ์นั่งกับบรรดาของเขาเรียกว่าอะไรคารวาสเหรอก็ประชาชนอ่ะทีนี้พระที่นั่งเล่นเนี่ยอันนี้ที่ไหนที่แคลิฟอร์เนียใช่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ววัดไหนเนี่ยก็นี่ไงเขาบอกว่าพระที่นั่งเล่นตอนแรกหน้าตาคล้ายๆเจ้าวาดพระธาตุอสุเทพนั่นไงซึ่งเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่มีผู้นับถือจำนวนมากแต่ว่าล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าหลังจากที่ดูภาพแล้วนี่นะฮะก็โทรไปสอบถามยังเจ้าวาดพระธาตุอสุเทพว่าใช่ไหมจริงไหมเรื่องที่ปรากฏในภาพนั้นจริงไหมตัวท่านจริงหรือเปล่าแล้วหลวงพ่อก็ยอมรับว่าจริงได้รับนิมนต์จากลูกศิษย์ให้ไปดูสถานที่ก่อสร้างสาขาวัดดอยสุเทพที่อเมริกาและลูกศิษย์เนี่ยก็พาหลวงพ่อพร้อมคณะพระสงฆ์ที่ติดตามไปเที่ยวดูตามสถานที่ต่างๆแล้วก็นั่งเครื่องเล่นตามปกติจึงคิดว่าไม่น่าเสียหายอะไรแต่ว่าทีนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณที่นั่งอยู่ริมขวาสุดของภาพที่มีภาพโคกหัวเนี่ยคือผู้หญิงหรือผู้ชายแต่หลายคนก็บอกว่าก็คงเป็นผู้หญิงแน่นอนเพราะภาพโคกหัวขนาดนั้นก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่านั่งติดกันขนาดนี้ได้หรือไม่ก็หนึ่งก็คือไปเล่นของเล่นอย่างนี้ได้เปล่าสองเอ้านั่งติดคารวาสหญิงอีกใช่ครับสามแล้วท่านก็ไม่ใช่พระเล็กๆท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระราชาคณะชั้นเทพแล้วก็วัดสำคัญของเชียงใหม่โอเคท่านอาจจะอยากจะเข้าใจธรรมชาติหรือว่าธรรมะสักข้อหรือไม่เค้กนั่งปฏิบัติธรรมใช่ป่ะแล้วก็เข้าไปในอุโมงค์ใช่ป่ะบอกอุ้ยแล้วเราจะปฏิบัติทำได้ไหมท่านอาจจะคิดยังไงกันแต่ว่าทางด้านของพอสำนักพุทธที่จังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยเป็นสถานที่รมณียสถานคือสถานที่ทุกคนสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ไม่ใช่สถานที่อโคจรโอเคอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าอย่างที่บอกทุกคนตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ามันเหมาะสมไหมที่พระไปนั่งกับประชาชนที่เป็นผู้หญิงนะฮะก็นี่แหละตอนแรกเช็คดูตอนแรกเช็คนึกว่าแค่นั่งแล้วก็เจิม3จุดอ๋อไม่ได้เข้าไปเล่นของเล่นไม่ได้ไปเล่นไงแล้วท่านจะกรี๊ดไหมเวลาเจอเคลื่อนไปเจอไอ้เหมือนที่เราไปเล่นของเล่นอันนี้เป็นพระที่อื่นอาจจะเป็นพระหลวงพี่จรุณีภิกขุนะฮะก็เนี้ยบางจุดเนี่ยเข้าใจท่านนะแต่ท่านก็ไม่ควรทำเหมือนท่านไปซื้อแกดเจ็ตที่พันทิพย์เงี้ยท่านเดินจังที่เราที่เคยเห็นตามห้างเงี้ยตามพันทิพย์หนึ่งพันทิพย์สองแล้วไปเดินดูหูฟังไปเดินแกดเจ็ตต่างๆรู้สึกว่าไม่หวังก็คือถ้าอยากได้จริงๆให้ลูกศิษย์ไปซื้อให้นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราอยากจะกราบเรียนพระคุณเจ้าทั้งหลายนะไปเดินจีวรปลิวบางทีเราไม่เห็นท่านเราก็ไปโดนท่านอย่างเงี้ยแล้วบางทีเค้กเห็นนะคุณพระไปเดินซื้อหม้อสุกี้ไปเดินซื้อหม้อสุกี้แล้วก็แบบว่าจะพยายามเข้าข้างตัวเองว่าโอ้ท่านคงซื้อเดี๋ยวให้ญาติโยมญาติพ่อโยมแม่กลับบ้านนะฮะชมแซวบอกว่าทหารเนี่ยเขาวางแผนมาดีจะต้องใช้คนหน้าตาดีก็ต้องควรนะจะมาแบบว่าทะมึนทึนทึกมาแล้วเราก็กลัวเพิ่มมากขึ้นไงใช่เดี๋ยวจบรายการจะไปถ่ายรูปด้วยไปที่เรื่องราวการฟ้องร้องที่แปลกพิสดารมากๆนะฮะคุณผู้ชมเป็นการขำตั้งแต่เมื่อวานเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฟังดีๆนะฮะเรียกค่าเสียหายเลข2แล้วตามมาด้วยเลข0อีก36ตัวกี่หลักเนี่ยงงตามด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ตัวเลขศูนย์แค่6ตัวก็คือ2ล้านแล้วใช่ไหมพระจอยแต่วันนี้ตัวเลขศูนย์36ตัวมันคืออินฟินิตี้มันคือนับไม่ถ้วนนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศาลแขวงแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กของสหรัฐผู้ชายที่ฟ้องร้องเนี่ยชื่อว่านายแอนสตันพูริซิมาวัย62ปีเป็นคุณปู่คุณลุงรายชื่อจำเลยที่คุณปู่ท่านฟ้องเนี่ยยาวเป็นหางว่าวนะฮะฟ้องทั้งนครนิวยอร์กฟ้องทั้งร้านโอปองแปงฟ้องไปถึงร้านซูเปอร์สโตร์เคมาร์ทเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาฟ้องทั้งหมดนี้เพราะว่าอะไรที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเป็นนิ้วมือที่พันผ้าพันแผลโดนหมากัดโดนคุณลุงคุณปู่ท่านนี้โดนหมากัดหมาตัวกระเตี้ยใช่โดนหมากัดแล้วเขาเชื่อนะคุณปู่เชื่อว่าไอ้หมาที่มากัดผมเนี่ยมันน่าจะมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าผมก็เลยฟ้องแล้วรายชื่อสำนวนฟ้องเขาเขียนเองร่างเองเพราะว่าไม่มีทนายทำให้เขาไงแล้วมากัดนิ้วกลางอันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่สุภาพใช่แต่ว่าจะให้ดูว่ามันโดนแค่นี้แล้วมันฟ้องกี่หลักนะตัวเลข2แล้วก็0ตามด้วย36ตัวก็จะมันจะเป็นความจริงได้ยังไงแล้วก็ไม่มีทนายที่ไหนทำคดีให้นะฮะต้องเป็นทนายตัวเองแล้วเขาเหตุผลว่าไงเขาเจ็บเจ็บนี่อันนี้ขออนุญาตอ่านเจ็บปวดจากแผลสำนวนที่คุณปู่ยื่นฟ้องมีรายละเอียดว่าเขาต้องทนเจ็บปวดจากบาดแผลและไม่มีค่าเสียหายที่จะถูกชดเชยได้ด้วยเงินครับเป็นสิ่งมีค่าหาเปรียบไม่ได้หลักฐานก็จะเป็นนิ้วมือเปื้อนเลือดและยังไม่พอนะคะคำบรรยายฟ้องบอกว่าคุณปู่ถูกละเมิดสิทธิพลเมืองจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บถูกเลือกปฏิบัติถูกแก้แค้นถูกคุกคามพยายามและที่สำคัญนะฮะเขาบอกว่าเจตนาให้เกิดความหม่นหมองทางอารมณ์แล้วก็มีการสมคิดกันหลอกลวงจ้าคุณปู่ควรจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานไปก่อนนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กนะฮะชอบตรงที่เขียนสำนวนเองฮะ22หน้ากระดาษนี่แค่โดนหมากัดเขียนได้22หน้ากระดาษไปเป็นนักเขียนค่ะคุณปู่ขาอายุ62จินตนาการมันเจิดมากรายได้จะได้ชัวร์ถ้าเกิดฟ้องร้องแบบนี้นะฮะเลข2ตามด้วย036นี่คือยังไงก็ไม่ได้อย่างแน่นอนก็น่ารักดีนะคะอีกข่าวนึงอันนี้ให้เค้กเล่าชอบป้าชอบมากซุปเปอร์ฮีโร่ถูกต้องเมื่อไม่นานมานี้นะฮะในโลกออนไลน์ก็มีการแพร่ภาพของเหล่านักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง The Avengers นะฮะก็มีการโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับถือป้ายข้อความให้กำลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสืบสวนสอบสวนไปมาเนี่ยสืบสาวราวเรื่องพบว่าต้นตอที่มาของเรื่องนี้เริ่มต้นจากผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งชื่อว่าโซฟีคอร์เดคอตเธอเขียนบล็อกเกอร์ขึ้นมาเขียนบล็อกส่วนตัวเล่าเรื่องราวของคุณพ่อของเธอเองซึ่งท่านกำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์ก็วินิจฉัยบอกว่าคุณพ่อของคุณพี่ท่านนี้จะมีอายุได้เพียง3เดือนเธอก็เลยตัดสินใจทำแคมเปญนึงขึ้นมานี่มีการติดแท็กด้วยนะฮะ Cap for Star ขึ้นมาเพื่ออยากให้เหล่าดารานักแสดงเนี่ยช่วยให้กำลังใจคุณพ่อของเธอเพราะว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยเป็นแฟนหนังสือการ์ตูนของ Marvel และก็ชื่นชอบภาพยนตร์ของค่าย Marvel มากซึ่งนักแสดงจากค่าย Marvel Avengers เนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะแล้วมาแต่ละคนก็เนี่ยมากี่ตัวจ๊ะโอ้โหเยอะมากตัวที่เราถ่ายรูปเนี่ยคือตัวที่ไม่ได้แต่งตัวใช่ครับแต่ในความเป็นจริงเวลาเขาสวมบทเนี่ยเขาเป็นตัวอะไรมากใช่คริสอีแวนกับบทกัปตันอเมริกาคริสแฮมเวิร์ธกับชอนะฮะโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์กับไอรอนแมนมาร์คกราฟาโรกับด็อกเตอร์บรูซแบนเนอร์ซามูเอลแอลจ็กสันกับฮักก็มาใช่ซามูเอลแอลจ็กสันกับนิกฟิวรีนะฮะโคบี้สมาร์เดอร์จากบทของมารีฮิลเยอะนะฮะแล้วก็เจเรมี่เรนเนอร์คริสเบอร์ตันก็ให้กำลังใจพอเขาไม่แต่งตัวจำเขาไม่ได้แต่พอเค้กเล่าให้ฟังว่าใครเล่นเป็นตัวอะไรใช่ครับโอ้โหใจชื่นใจมากเราชื่นใจนะพ่อจอยคือเราโอเคเรารู้แล้วว่าอีก3เดือนเราจะไม่อยู่จากโลกใบนี้แล้วอะแต่ว่าในช่วงระยะเวลา3เดือนจากนี้ไปอะเรายังมีผู้คนซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักเขาหรือว่าโอกาสน้อยมากที่จะไปกระทบไหล่กับตัวเขาได้ข่าวนี้ดีมากก็คือใครที่เป็นกำลังใจให้กันได้เนี่ยแล้วเวลาในช่วงที่ต้องการกำลังใจแล้วเขาร้องขอกำลังใจมาไปให้กำลังใจเขานี่มันฟูมากก็แค่จิบป้ายมาแล้วถ่ายรูปเนี่ยมันคือมันจิ๊บจอยมากเพราะฉะนั้นอ่ะต้องช่วยเหลือกันนะฮะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่งต่อกันได้ก็ส่งต่อให้กันช่วงหลังๆเราจะเห็นพี่จิ๊กนวรัตน์ใช่ไหมไปตามโรงพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายพอหูยระดับนวรัตน์ยุคตันนันมาแบบนางเอกดังในอดีตก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจชีวิตฉันคุ้มค่าละใช่ก็ถ้าคัพเค้กกับป้าจอยเป็นกำลังใจให้ใครได้ก็บอกนะคะเอาจริงๆนะบางคนไม่ได้เป็นคนโด่งดังเราสองคนก็ไม่ได้โด่งดังแต่บางทีมันแบบว่ารู้สึกดีกับเค้กรู้สึกดีกับป้าจอยแล้วแบบว่าอยากได้กำลังใจบอกมานะเราทำอะไรให้ใครได้เราจะช่วยเหลือกันนะใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่อีกรอบนึงนะฮะป้าจอยเดี๋ยวจะพักรอบเนี้ยเดี๋ยวป้าไปถ่ายรูปไหมป้าอยากไปถ่ายรูปไหมแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามปากตลาดกันต่อนะ